เอาไว้งี้การดูแลลูกๆของเหล่าคุณพ่อก็เหมือนกับการผจญภัยในโลกกว้างที่ได้พบเจออะไรแปลกใหม่ทุกวันซึ่งบางครั้งก็ทำให้ดูอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงไปบ้างพามาสองคนเลยนายพ่อใส่รองเท้าก่อนชุบแต่เพื่อได้เห็นเด็กๆเติบโตขึ้นเหล่าซูเปอร์แมนก็พร้อมที่จะเดินหน้าลุยเพื่อลูกๆของเขาห้ามอาบัติให้พ่อเรื่องราวความอบอุ่นของเหล่าคุณพ่อที่ต้องดูแลลูกลำพังเป็นเวลา48ชั่วโมงลูกจ๋าป้าป่ามาแล้ว The Return of Superman Thailand ตอนที่5ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบพาร์ท1เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่บ้านของพี่วินวันนี้พี่วินตื่นมาอย่างสดใสไม่งูเงียเลยดูมีความพร้อมที่จะไปลุยกับพ่อเบิร์ตเต็มที่อันไหนครับเฮ้ยไหนมาดูดิเอามาอ่านดิว่าไปไหนกันบ้างเราจะได้ไปตามนี้บ้างนะมีห่านตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันแต่ห่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงอีเล้งเค้งโค้งเขาเคยอ่านเรื่องแรกเนี่ยเป็นอีเล้งเค้งโค้งไปเที่ยวเมืองใหญ่นะครับจริงๆเรื่องที่สองเนี่ยที่บ้านผมไม่มีนะแต่ที่โรงเรียนเขามีคืออีเล้งเค้งโค้งเรื่องที่สองเนี่ยคือเขาไปเลี้ยวผิดเขาไม่ได้เลี้ยวขวาไปอยุธยามันถึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ว่าคราวนี้ถูกต้องเลี้ยวขวาร้องเพลงไอ้คำว่าคราวนี้ถูกต้องก็แล้วผมก็งงมาตลอดเลยภารกิจวันนี้คือไปตามอีเล้งเค้งโค้งที่ไปส่งเสียงเป็นเพลงอีเล้งเค้งโค้งต้องอ่านแม่ส่งเสียงเป็นเพลงอีเล้งเค้งโค้งใช่ตั้งแต่นี้ลงไปแล้วนะคุณโอ้ยอร่อยอร่อยไหมดูแม่ปานได้ไหมไม่ได้ แม่ปานไม่อร่อยเอ้าเหรอแล้วพ่อเบิร์ตทำอร่อยไหมอร่อยนี่ก็ทำอร่อยแม่บอบีก็ทำอร่อยนะครับมักโรนีผักชีต้นหอมอ่ะเพราะเขาอะช่วยทำเขาก็เลยว่ามันอร่อยกว่าแบบเหมือนกับฝีมือเขานะเนี่ยเขาทำอร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดผมทำเองจริงๆเขาคงจะเปรียบเทียบได้โดยผมเชื่อว่าเขาพูดจริงแต่อันเนี้ยเขาทำเองเขาก็เลยบอกว่าเขาอร่อยกว่าวินเราพร้อมที่จะไปอยุธยากันหรือยังเล่นทิ้งโค้งอ่ะไปยังไปยังครับไปแล้วนะไปครับได้เวลาแล้วเอาเอานี่ออกมาไปเลยขึ้นอย่างนี้เลยนะพร้อมแล้วครับไปทางฝั่งบ้านชูใจดูเหมือนว่าสาวน้อยเพิ่งตื่นมาก็วีนคุณพ่อเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวป้าไปกินมาโมโอเคไหมเดี๋ยวไปกินมาโมกันเนาะมาโมโอ้อยู่นี่นี่เองมาโมมาโมมาโมโอเคโอเคมาโมมาหนึ่งสองวายหนึ่งสองวายเราต้องจับดีๆกันปล่อยปล่อยจ้ากินมาโมจ้าแตงโมจ้าแตงโมหนูลองพูดละแตงโมแตงโมโอเคโอเคข้ามาโมมาโมจะพอโทรบอกตาเลยกินน้ำกันบ่เอาน้ำกันบ่กินน้ำน้ำโอเคหิวน้ำใช่ไหมหิวน้ำใช่ไหมโอ้ตาเอามาโมเอามาโมเข้ามาถุงหนึ่งบ้าข้างมากตอนนี้จะกินมาโมโอเคน้ำอยู่นี่
ชูใจน้ำอยู่นี่ลูกเอาไหมเนี่ยช่วงนี้ชูใจคลั่งไคล้แตงโมเป็นพิเศษแทบจะต้องกินทุกมื้อเลยทีเดียวใช่มาจะได้กินมะม่วงโอเคไหมเอาอะไรนะเอาน้ำเอาน้ำไม่กินมาได้แล้วเท้าใช่ไหมอันนี้ก่อนเอ๊บอ่ะลงไปก่อนเอามาใส่ชุดกินข้าวก่อนลูกโอเคไหมโอเคไหมจ๋าเราจะได้กินมาโมงไงมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวอยู่เฉยๆกันลูกแล้วเดี๋ยวหนูจะได้กินมาโมเต็มตีเลยไม่พอเลยลูกเดี๋ยวเขาจะกินข้าวรอตาก่อนนะโอเคไหมโอเคไหมเยี่ยมันใช่ไหมมันโอเคหิวสุดๆไปเลยโหเหนียวมาแล้วชุดใจมา1 2งับว้าวอร่อยจังเลยหนูอร่อยจังเลยมาโมกำลังมากินข้าวก่อนเดี๋ยวได้กินมาโมแน่นอนปลากำลังเซาะมาโมให้หนูอยู่เจ้าอิ่มหูไปเซาะอันที่ไหนป๊าจ่าจ่าจ่าถ้าป๋าบดมันกล้ามมันเหนียวเนาะเฮ้ยไข่มากินข้าวกันเลยนะเดี๋ยวให้กินละโมนะไม่มีอ่ะยังไม่มีใครมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินโรงพยาบาลด้วยแหละมากินข้าวกันลูกเดี๋ยวไปกินละโมโรงพยาบาลผิดหวังเล็กน้อยยังไม่ทันรู้ตัวคนดีไปเหรอในเช้าตรู่วันหยุดอย่างนี้สมใจกำลังหลับสบายอยู่แล้วพ่อเต๋าจะรีบมาปลุกไปไหนเหรอคะเจ๊เข้ามาได้ลูกสุกี้มากินซีเรียลก่อนมาอันนี้จะกินเท่าไหร่บอกมาเลยได้เลยเพราะเดี๋ยวต้องไปกินข้าวต่อไม่ต้องลองท้องลูกเดี๋ยวต้องไปกินข้าวที่นู่นไม่ชอบก็ต้องกินลูกพอรู้ว่าวันหยุดปุ๊บเนี่ยปลุกยากไม่เหมือนมาไปโรงเรียนซึ่งมันเป็นแมตช์ที่ผมจะต้องไปแข่งชาริตี้อยู่แล้วกับราชภัฏเพชรบุรีกิจกรรมหาทุนการศึกษาให้นักเรียนพิการโหสตรองมากอ่ะมันได้ออกกำลังกายด้วยสิ่งทำที่เรารักเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วลูกได้เห็นแล้วสำคัญคือการทำบุญการกุศลอย่างการที่จะต้องลงทุนลงแรงเสียหยาดเหงื่อและร่างกายผมว่ามันทำให้เราแข็งแรงหนักเข้าไปอีกจะต้องเดินทางไกลทั้งทีพ่อเต๋าก็ต้องเร่งกันหน่อยเพชรนี่แหละงานนี่แหละงานหลักพี่มาเร็วหลบไปทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับดีเข้าเดี๋ยวใครมีเด็กใครมีอะไรก็สุขดีๆนะครับออนทีวีนะฮะนี่น้องชายผมดูได้ครับสองเต๋าแล้วครับมีเต๋าเล็กกับเต๋าใหญ่นะครับคิดเอาว่าจะเป็นหรือจะเป็นอะไรใหญ่น้องคนนี้ชื่ออะไรครับแล้วน้องเล่นวันนี้น้องเล่นตำแหน่งอะไรครับคุยกับน้องเล่นตำแหน่งอะไรครับวันนี้พี่มีอะไรอ่ะอ๋อเป็นเชียร์เลอร์คือพี่มีอะไรนะพวกพี่พร้อมเพราะพี่มาแต่ลูกพี่ไม่ได้มากับเมียเฮ้ยมานี่ลูกมานี่เร็ว
มานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมาหนูต้องไปอยู่รวมกลุ่มแล้วลูกเดี๋ยวหายป่ะนี่สมฮะมานี่มานี่ไม่ได้แล้วลูกหนูต้องไปรวมกลุ่มเดี๋ยวหายทำอะไรเนี่ยเราทำเป็นส่วนรวมอะไรนะก็พี่เอ็กโทรเรียกรถได้เลยครับหน้าใสทำไมหน้าดูเศร้าๆผมก็ไม่มานะมีใครชื่อเราเร็วเป้ใครเป้มันเดี๋ยวว่าฮะพี่โฮแกรถไปไหนฮะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้แถวหลังขึ้นไปเดี๋ยวพี่จัดการเพราะเด็กมันจะได้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีประกาศนะฮะจากคสช.ถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูลูกกราบสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พบกันอีกหนึ่งแมตช์นะครับการกุศลของเรานะครับยังไงก็ฝากดูแลนะครับลูกน้อยของผมทั้งสองคนนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับหยิกได้นะครับขบได้นะครับกัดได้เล็กๆนะครับแต่อย่าไปโทษลูกมันเลยครับมีอะไรก็โทษพ่อมันดีกว่าสิ่งที่ต้องห้ามมากๆเลยนะครับหนึ่งคือโทรศัพท์นะครับห้ามให้ลูกผมเล่นนะครับใครให้เล่นนี่คูณสองมีความผิดด้วยนะครับไอติมลูกอมนะครับน้ำเย็นนะครับอันนี้เนี่ยเจยุ้ยนะครับสมยุ้ยฝากบอกมาว่าเป็นข้อต้องห้ามนะครับถ้าใครให้เดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปเป็นหลักฐาน เอาไปฟ้องเมียทำอะไรทำไมพามาสองคนเลยลั่นลงก่อนอลันนำไปแล้วกลัวหรอคะไม่ต้องกลัว